เซต0บวก12บวก13บวก20บวก30บวก22ท่านผู้ชมครับนี่คือคุณครูอำนวยแน่นดอนผู้สอนเด็กให้ประสบความสำเร็จในรายการคิดเลขเร็วระดับชาติอาปีสอนนะครับวันนี้เราจะมาสอบถามคุณครูว่ามีวิธีการยังไงที่จะทำให้เด็กประสบความสำเร็จครับวิธีการไม่ยากค่ะทำบ่อยๆซ้ำๆฝึกซ้ำย้ำทวนบ่อยๆงั้นวันนี้ขออนุญาตทดสอบความสามารถเด็กด้านการคิดเลขเร็วได้เลยค่ะโอเคเด็กๆพร้อมไหมครับตรงครับ5ยกกำลัง2 5ยกกำลัง2ได้3จาก4ลบ2 2จาก3ลบ1 5คูณ4บวก3บวก8คูณ4ลบออก1ได้24หลักการของเรานะคะเราก็จะยึดหลักธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จก็คืออิทธิบาท4ค่ะแล้วก็ใช้3สอค่ะสอแรกสมาธิสอที่2สูตรคูณสอที่3ความสำเร็จค่ะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็จะนำนโยบายของเขตมากำหนดเป็นแนวทางให้คุณครูปฏิบัติหลังจากเลิกแถวตอนเช้าเข้าห้องเรียนแล้วจะต้องฝึกคิดเลขเร็วครับอย่างน้อยวันละ10ข้อก่อนที่จะฝึกเขาเราก็ต้องสร้างความตระหนักซะก่อนให้เขารักในคณิตศาสตร์เมื่อเขารักแล้วการฝึกฝนของเรามันก็จะง่ายขึ้นคุณครูทุกคนก็มีส่วนในความสำเร็จนี้ก็จะกรองมาเลยตั้งแต่ชั้นอนุบาลคุณครูก็จะบอกว่าเด็กคนนี้นะพี่เขามีแววโดยวิธีการฝึกของเราก็จะมีแบบฝึกครับคุณครูให้ความรู้พื้นฐานในการบวกลบคูณหารฝึกให้เขาคุ้นชินเข้าใจแล้วก็จะปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้โปรแกรม GSP คุณครูอำนวยมีเทคนิคมีวิธีการยังไงถึงสร้างเด็กให้ไปสู่ความสำเร็จระดับชาติได้เริ่มจากความชอบความใส่ใจนะคะบวกกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ที่มีอยู่นะคะอาจารย์ทุ่มเทกับในเรื่องคณิตคิดเร็วมากสาระการเรียนรู้อื่นเด็กมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างครับนี้นะคะส่งผลทำให้เด็กมีความรับผิดชอบในการเรียนมากขึ้นมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขามีสมาธิในการเรียนมากขึ้นค่ะคุณแม่ครับน้องเติ้ลมีบุคลิกลักษณะยังไงบ้างอยู่ที่บ้านน้องเติ้ลจะเป็นคนไม่ค่อยพูดค่ะเขาจะพูดน้อยมากครับเป็นคนเงียบๆค่ะหลังจากที่เขาเรียนคิดเลขเร็วไปแล้วได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาเขามีบุคลิกอะไรเปลี่ยนไปไหมครับเขาก็จะมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะเขาก็จะจากที่เขามีอยู่แล้วเขาจะมีเยอะขึ้นได้รับทำงานที่เขาได้รับมอบหมายเนี่ยเขาทำให้เสร็จอย่างที่คุณครูให้การบ้านไปเขาก็จะรีบทำให้เสร็จนะคะเริ่มแรกนี่เราก็นำนโยบายสำนักงานเขตออกมาสู่การปฏิบัติที่โรงเรียนโดยให้คุณครูทุกห้องเรียนนี่สอนกิจกรรมคิดเลขเร็วโดยเป็นถือว่าเป็นกิจกรรมประจำวันนะครับในช่วงเช้าก่อนที่จะเข้าห้องเรียนเราก็เอาหัตถคณิตเข้าไปแทรกในทุกวันเพื่อเป็นการทำให้เด็กเกิดสมาธิพร้อมที่จะเรียนวิชาอื่นก็ส่งผลให้กับนักเรียนโรงเรียนของเราได้รับรางวัลคิดเลขเร็วชนะเลิศนับตั้งแต่ปี2554จนถึง2560นี่ก็ทั้งหมด11รางวัลเป็นรางวัลชนะเลิศ9รางวัลและรองชนะเลิศอีก2รางวัลจริงๆแล้วการได้รางวัลก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจแต่ว่าเป้าหมายจริงๆนั้นคือเราต้องการให้เด็กเกิดทักษะในการคิดชอบที่จะคิดฝึกคิดจากเรื่องง่ายๆไปสู่เรื่องยากๆซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ให้เด็กมีกระบวนการคิดที่ดี